สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ปฏิทินโชคดีปีเสือนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนะครับกับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูโอป้าครับคำทำนายในเดือนนี้นะครับจากตำแหน่งของดาวมฤตยูที่โคจรย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับส่งผลอิทธิพลหลักๆกับชาวลัคนาราศีเมษตุลพิจิกนะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับดวงได้โชคใหญ่นะครับเรื่องของการงานธุรกิจโดดเด่นมากๆนะครับมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับสำหรับราศีมิถุนนะครับมีดวงเจอคู่นะครับดวงมีคนเข้าหาและมีความช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่ก็ยังให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมดีนะครับโดดเด่นในเรื่องของความรักอย่างมากนะครับในเดือนนี้นะครับอาจารย์เน้นการทำบุญโดยการทำบุญเกี่ยวกับการถวายหลอดไฟนะครับการถวายแสงนะครับเป็นหลอดไฟไฟฉายไม่ขีดได้หมดนะครับเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองนะครับนำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับดวงเปิดนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับ